ายผู้ว่าการรอบที่2ในจังหวัดสามชาติทำงานเป็นนักบุญร่วมชาติครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้อุณหภูมิครั้งนะครับมากมายนะครับแต่ที่อาจจะก็แค่ไปนิดขออภัยด้วยนะครับบีกันไปนิดหนึ่งอุบลดีอ่ะเดี๋ยวจะเข้ารอบวันต่างๆก็ขอเข้าสู่พิธีการแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับในวันนี้ขอเชิญท่านนายกชนชัยนะเอี่ยมสำอางนายกองค์การบริหารจังหวัดราชบุรีนะขึ้นบนเวทีเพื่อในการเปิดงานในวันนี้กันเชิญท่านนายกครับก
กราบนมัสการนะครับพระครูวชิรศาสตร์โสภณนะครับเจ้าคณะตำบลโพพระเจ้าวาดวัดนาถโพนะครับและคณะกรรมการจัดงานทุกท่านนะครับกระผมนายธนชัยเอี่ยมสภาและองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงนะครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปีวัดนาโขนะครับของตำบลสมาลงอำเภอเมืองนะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับของการจัดงานนะครับเพื่อให้ประชาชนนะครับทั่วไปมีโอกาสปิดทองนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดนาโขนะครับแนะนำรายได้นะครับจากการจัดงานในครั้งนี้นะครับมาทำรูปบำรุงศาสนาศาลาการประเรียนของวัดนาโขนะครับครับก็บัดนี้นะครับได้เวลาอันเป็นมิ่งมงคลนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเที่ยวงานวัดนะครับแล้วก็อย่ามีปัญหากันนะครับเพราะว่าการจัดงานแต่ละครั้งนะครับทางคณะกรรมการเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการจัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกเรานะครับแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยจัดงานให้มีลำวงแล้วก็อย่ามีปัญหากันนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับดาบบังเอิญนะครับกีรวิวัฒน์พัทละหรือในนามที่ผมเคารพก็คือผมเรียกพี่เอิญนะครับที่ได้เป็นผู้ก่อตั้งนะครับจัดงานประจำปีนะครับวัดนาโขครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับปีที่แล้วพี่บังเอิญก็เป็นคนจัดงานในครั้งนี้และครั้งนี้พี่บังเอิญก็จัดอีกผมก็ได้คุยกับพี่บังเอิญนะครับว่าขอให้พี่บังเอิญอย่าท้ออุปสรรคอะไรนะครับที่มีเข้ามาประดังก็ขอให้พี่นะครับยึดมั่นในสิ่งที่ผมบอกว่าปัญหาทุกอย่างนะครับพี่หวังดีกับวัดอยากให้วัดลาดโพเนี่ยมีคนรู้จักและมาปิดทองหลวงพ่อรวมแล้วก็หลวงพ่อลิงที่ชาวตำบลลาดโพสมะโรงเนี่ยนับถือนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอบพระคุณนะครับพี่บังเอิญมากๆเลยนะครับที่จัดงานเป็นครั้งที่2ของประจำปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปีหน้าผมก็อยากให้พี่บังเอิญนะครับเป็นตัวตั้งตัวดีเป็นผู้ก่อให้เกิดเป็นครั้งที่3อีกนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเที่ยวงานวัดราชโพเนี่ยให้มีความสุขนะครับขอบคุณครับครับก็ต้องขอบคุณท่านนายกชลชัยเอี่ยมสำอางท่านนายกองค์การบริหารตำบลราชโพเราไม่บอกมันเลยโยนไหวเลยกี้ครับพิธีการขอบคุณท่านนายกนะครับชลชัยเอี่ยมสภาท่านนายกองค์การบริหารตำบลราชโพไปแล้วนะครับขอบคุณทีมงานจ่าเอิญบ้านเราด้วยจ่าเอิญจ่าเอิญนะครับผู้ประสานงานทุกๆอย่างเลยทีมงานทุกคนเลยขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครูช่องครับครูศิลารอดท่านเป็นครูบาอาจารย์พวกเราดีนะครับขอบคุณทีมงานของคุณเรือศักดิ์สังเจเนียในเพชรบุรีนะครับประดับยนต์นะครับอ่ะวันนี้เราไม่มีการเก็บบัตรครับแต่ขอท่านประพุ่มเป็นการกระทรวงการต่างวัดและการงานปิดทองหลวงพ่อร่วมหลวงพ่อดิ่งในวันนี้กันคืนแรกแล้วก็เราอยู่อีก3คืนอีก2คืนนะครับทั้งหมด3คืนด้วยกันนะครับก็
เราไม่มีบัตรถูกใจศรัทธาของท่านคนเล็กคนน้อยปักพุ่มเบื้องหน้าเนี่ยเลยมีสาวสวยนั่งอยู่นั่นหลายคนสาวน้อยสาวน้อยอ่ะรอบหวานรอบที่หนึ่งในจังหวะระวงครับระวงเพชรบุรีเชิญครับรอบหวานรอบแรกรอบปฐมฤกษ์และกระบอกห้ามรอบระวงกันและกระบอกกำนันประจำปีวัดลาดภูเลรอบสนุกได้ทุกเทปทุกวัยเลยน้องพี่น้องกราบเรียนเชิญด้วยกันจ้าI'm not afraid to die.
ทำมาหากินกันนิดนึงแจกอาวุธเลยแจกอาวุธเลยนี่ประจอยเตาเองเลยวันนี้นะเอาเองเลยนะครับร่วมด้วยช่วยกันก็ถือว่ามาทำบุญร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยทำบุญวันนี้วันปิดทองประจำปีวัดลาดโพงานปิดทองหลวงพ่อร่วมหลวงพ่อลิงนะครับวันนี้ก็เป็นคืนแรกแล้วก็อีกสองคืนเล็กสองคืนแล้วก็ปักหลักในสองคืนเหมือนกัน